ค่ะพอที่ทำข้อกฎหมายนะถ้าศาลท่านรับคำร้องมาพิจารณาตรงนี้นี่คือทางก็จริงๆเรื่องนี้มันพัวพันมาตั้งแต่ก่อนรับรองผลส.ส.นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาให้การนะครับแล้วก็เรื่องก็เงียบไปก็รับรองส.ส.ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือผมไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งในหัวของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งคำร้องไปศาลคิดถึงคุณธนาธรในฐานะผู้สมัครส.ส.หรือส.ส.แล้วคุณตรวจสอบเขาในฐานะเขาเป็นผู้สมัครส.ส.หรือเป็นส.ส.แล้วถ้าตรวจสอบในฐานะผู้สมัครส.ส.ไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาเป็นส.ส.ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเห็นเอกเพรสรีลิสต์นะครับการเอกสารแถลงข่าวของกกต.มาเมื่อวานตอนกลางวันก็เห็นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ซึ่งเขียนเอาไว้ว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีอำนาจในการร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของส.ส.นั้นเนี่ยนะครับคนไหนคุณสมบัติคนไหนมีลักษณะต้องการเขาใช้ช่องทางนี้นั่นก็หมายความว่ากกต.ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะของคุณธนาธรตอนเป็นส.ส.แล้วนะครับตอนเป็นส.ส.แล้วสถานะการเป็นส.ส.ของคุณธนาธรเริ่มต้นวันไหนครับเริ่มต้นวันที่24มีนาคมวันเลือกตั้งนะครับดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่คุณพยายามโยงไปโยงมามันเกิดก่อน24มีนาคมหมดเลยนะครับหมดเลยทั้งสิ้นผมก็ไม่เข้าใจว่าตกลงกกต.คุณร้องช่องคุณจะการจะพูดถึงธนาธรตอนเป็นผู้สมัครหรือธนาธรตอนเป็นส.ส.ถ้าพูดถึงธนาธรเป็นส.ส.แล้วเรื่องโอนหุ้นเรื่องอะไรไม่เกี่ยวเลยก็สถานะการเป็นส.ส.ของคุณธนาธรเริ่มต้นเมื่อวันที่24มีนาคมวันเลือกตั้งนะครับเอาล่ะพอให้จะขยับไปถึงเรื่องผู้สมัครก็ตามเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าการโอนหุ้นมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มกราคมผมเรียนตรงๆเคยออกไปหลายสถานีหลายช่องแล้วเราทราบดีว่าคุณธนาธรเป็นนักธุรกิจแล้วลงมาทำการเราทราบดีว่าถ้าคุณลงมาทำการเมืองแล้วคุณมีแนวนโยบายอุดมการณ์ที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อในการประชาธิปไตยแบบนี้ในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทางการเมืองเป็นไปได้เสมอที่คุณจะต้องถูกกระบวนการในทางกฎหมายถูกตรวจสอบแบบละเอียดยิบแบบนี้ดังนั้นตอนก่อนที่จะสมัครเนี่ยทีมกฎหมายของพรรคตรวจสอบละเอียดเสียนะครับอะไรที่มีปัญหาที่สูญเสียจัดการหมดนะครับดังนั้นวันที่8มกราคมมีการโอนไปหลายบริษัทเลยคือจัดการให้หมอเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้หนังสือที่คนชนที่อะไรต่างๆที่ต้องมาเดินเดี๋ยวมาอนาคตเป็นไปได้จะถูกมันขยายผลว่าที่บริษัททำเสียงบริษัททำสื่อใช่ไหมนะครับเราก็เพื่อความปลอดภัยจัดการโอนหมดเลยตั้งแต่ก่อนนะครับเรื่องมันควรจบไปได้ตั้งนานแล้วนะทีนี้เนี่ยถ้าจะเอากันแบบนี้นะครับจะเล่นกันแบบนี้ก็ต้องขอเรียกร้องว่าอ้าวอย่างนี้ก็สู้กันเราก็พร้อมที่จะไปสู้คดีในศาลเมืองแต่ถ้าจะเล่นกันแบบนี้ก็ต้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งมาตรฐานในเรื่องข้อเท็จจริงนะครับแบบเดียวกันคุณก็ต้องเสนอคำร้องไปที่ศาลเหมือนกันนะผมเข้าใจว่าตอนนี้มีส.ส.จำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องการเป็นเจ้าของบริษัทถือหุ้นในบริษัทและหนังสือบริบทสุทธิของบริษัทดันไปเขียนวัตถุประสงค์เรื่องสื่อเอาไว้คิดไปคิดมาตรวจกันไปตรวจกันมาเผลอๆเกินครึ่งสภากกต.จะส่งหมดเอามันให้หมดเลยไหมส่งไปสามนุนให้หมดเลยไหมครึ่งสภาครับข้อเท็จจริงแบบเดียวกันจะทำเหมือนกันข้อที่สองระยะเวลากกต.จะเร่งพิจารณาคดีของท่านอื่นๆเทียบเท่ากับคดีคุณธนาธรคดีของคุณธนาธรเนี่ยนะครับเรามีโอกาสไปให้การกับกกต.เมื่อวันที่30เมษายนหลังจากนั้นเราก็คุยกันในคณะกรรมการไต่สวนบอกว่าเราจะมีเอกสารให้การเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วเราก็ไปยื่นประมาณสัปดาห์แรกนะครับช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนแล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งชิ้นเขาก็บอกโอเคยังยื่นได้อีกเรื่อยๆแต่อยู่ดีๆจับพัดจับหูอ้าวผมก็งงเลยว่า16พฤษภาคมมีมติส่งไปที่ศาลนู่นละอยู่ดีๆเร็วเหลือเกินไอ้ตอนไต่สวนนั้นก็เร็วแล้วนะตอนตั้งข้อกล่าวหานั้นก็เร็วนะตอนส่งสารก็เร็วอีกแล้วนะครับก็ถ้าเร็วกันแบบนี้ก็ขอเรียกร้องมาตรฐานว่าเร็วให้ได้กับสสทุกคนนะแล้วมาตรฐานที่เขาไปร้องเรียนกันเต็มไปหมดเรื่องเกี่ยวกับสื่อเนี่ยจะเอาอย่างนี้ผมเรียนจริงๆว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับกับการใช้กฎหมายเรื่องลักษณะต้องห้ามเรื่องการเกี่ยวกับสื่อแบบนี้นะครับมันผิดเจตนารมณ์ผิดวัตถุประสงค์คือคนคนหนึ่งเนี่ยเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างคนคนหนึ่งเปิดบริษัทขายอาหารแต่หนังสือบริบทสนธิดันไปมีข้อหนึ่งเขียนว่าทำสื่อ
แต่กลับโดนว่าเป็นคนครอบงำสื่อแต่กับคนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีหนังสือบริบทสนธิอะไรที่ครอบงำสื่อเลยครับแต่คู่สมรสเป็นเจ้าของสื่อท่านว่าแบบไหนใครครอบงำสื่อคือใช้กฎหมายให้มันตรงกับเจตนารมณ์ที่เกิดขึ้นผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาพร้อมนะครับในเมื่อจะเดินหน้ากันแบบนี้ก็ไม่เป็นเราก็เดี๋ยวสู้คดีกันที่3นะครับเราเรียกร้องเพียงแต่ว่ากกต.ขอให้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ค่ะศาลรับคำร้องไว้ก่อนใช่ไหมครับทำให้คณะคนนี้จะอาจจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลหรือว่ารวมถึงโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกผมเรียนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นศาลท่านใช้อำนาจของท่านได้ดีท่านต้องพึงระมัดระวังสิ่งนี้ด้วยการใช้อำนาจทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การจับต้องของสาธารณชนท่านอาจจะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญท่านอาจจะมีอำนาจตามกฎหมายนะครับแต่มันอยู่ในสายตาของสาธารณชนและสาธารณชนกำลังมองกกต.อย่างไรทุกท่านก็คงทราบดีการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาผิดปกติแปลกประหลาดเยอะที่สุดตั้งแต่วันรับสมัครจนวันนับคะแนนจนวันประกาศมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาที่สร้างความเครือบแคลงสงสัยแล้วอยู่ดีมีการร้องไปที่ศาลอยู่นะครับใช้เวลาเพียงเรียกได้ว่ารับรองสถานะส.ส.วันที่8ใช่ไหมครับใช้เวลาอีก8วันร้องทันทียังไม่ได้เข้าสภาเลยนะครับยังไม่ได้เริ่มเลยร้องทันทีนะครับ8วันนะครับในขณะที่มีเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลยทำไมมันช้าแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้8วันร้องอยู่นะฮะในขณะเดียวกันนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเองที่ผ่านมาก็เคยรับคำร้องเกี่ยวกับกรณีวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติลักษณะข้องห้ามของส.ส.ของรัฐมนตรีมาแล้วหลายครั้งนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยสั่งให้ใครหยุดออกการปฏิบัติหน้าที่นะครับในกรณีคุณสมบัติกรณีล่าสุดกรณีรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์นะครับก็ไม่ได้สั่งให้หยุดการปฏิบัติดังนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้คุณธนาธรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นการชั่วคราวต้องมีเหตุมีผลนะครับและเทียบเคียงกับกรณีอื่นที่เกิดขึ้นมาในเมื่อคุณไม่เคยทำมาก่อนเลยทำไมครั้งนี้นะครับถ้าหากทำเนี่ยแล้วทำไมครั้งนี้ผมทำมีเหตุผลนะครับกรณีคุณดอนปรมัตถ์ยุคใหม่สุดท้ายสามลุงก็วินิจฉัยยกคำร้องนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นมาพักในที่ดูกันอาจารย์ขอทราบเหตุผลไหมครับที่กกต.มีหลักฐานอะไรว่าคุณธนาธรยังถือหุ้นก็เราไม่มีทางทราบหรอกครับทุกท่านก็คงเหมือนผมอะเวลาเห็นกกต.ทำอะไรท่านเห็นได้แค่6บรรทัดกกต.เขาต้องการทำอะไรเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรในใจเหตุผลอะไรอยู่ในใจเพราะท่านได้เห็นจากเรสรีลิสเอกสารแถลงข่าวไม่เกิน6บรรทัดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับก็บอกว่าจะทำอะไรจบแล้วถามกี่ทีก็บอกว่าก็ถึงไปดูในแถลงข่าวเราไม่มีทางรู้หรอกครับผมถามผมก็ไม่รู้ผมถามท่านกลับท่านก็คงบอกว่าไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรสรีลิสมันมีแค่นี้นะครับแต่นะฮะผมก็มีคนอ่ะมีคนเจ้าหน้าที่บ้างมีคนหวังดีต่อเราบ้างนะครับส่งข่าวมาบอกครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่มาบอกว่าอาจารย์ไปตามดูหน่อยนะอาจารย์ต้องไปสัมภาษณ์หน่อยไปตามดูหน่อยนะครับมีการเข้ามากดดันนะครับที่กกต.เพื่อให้เร่งพิจารณาเรื่องนี้ให้เร็วผมก็ไม่เชื่อหรอกเพราะผมคุยกับคณะกรรมการไต่สวนแล้วก็บอกว่ายังมีโอกาสยื่นคำร้องอีกตั้งหลายวันนะครับแล้วก็สภาก็ยังไม่ได้เปิดนะครับทำไมถึงเร่งผมก็ไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ออกมาตอบโต้ไม่ได้มาเอามาวิพากษ์วิจารณ์ก็คิดว่าเรื่องนี้ว่าไปตามกระบวนการแต่มีคนนะครับส่งข้อความโทรศัพท์มาหาผมฝากกันมาบอกเลยนะครับมีถึงท่านเขียนจดหมายน้อยมาที่ออฟฟิศเลยนะครับดูด้วยความปรารถนาดีมากนะครับบอกว่าเขารู้มาแล้วว่าจะมีการเร่งอะไรกันอยู่ผมก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นจริงนะครับซึ่งทุกอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงไม่จริงนะครับก็มีคนบอกมาเลยแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแบบนี้นะมันเร็วผิดปกตินะครับก็ฝากกันไปช่วยติดตามหน่อยว่าทำไมมันถึงเร็วนะครับอาจารย์คะเรื่องประกาศเป็นแกนนำจัดตั้ง